คะช่วงนี้จะพาไปตรวจสอบสภาพการจราจรบนถนนมิตรภาพช่วงลำตะคองนะคะช่วงค่ำวันนี้ค่ะมีปริมาณรถเนี่ยค่อนข้างที่จะมากทีเดียวหมวดทางหลวงปากช่องค่ะจะเปิดช่องทางพิเศษเพื่อเร่งระบายรถนะคะขณะที่โครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์บางปะอินโคราชช่วงผ่านลำตะคองจะคืนพื้นที่ให้ในวันพรุ่งนี้ค่ะติดตามรายละเอียดได้จากคุณเสกสมแจ้งจิตนะคะรายงานสดจากถนนมิตรภาพจังหวัดสระบุรีค่ะคุณเสกสมคะเชิญค่ะคุณณัฐพงศ์คุณปัทมาภรณ์ครับนอกจากการที่จะต้องสำรวจเส้นทางก่อนจะเดินทางมุ่งหน้านครราชสีมาแล้วนะครับสิ่งหนึ่งที่ประชาชนจะต้องเตรียมตัวนั่นก็คือเรื่องของสภาพร่างกายนะครับเพราะว่าทางหมวดทางหลวงปากช่องก็กังวลว่าอาการเหนื่อยล้าน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ครับเราจะไปดูภาพมุมสูงที่เกิดขึ้นวันนี้ก่อนนะฮะวันนี้เราออกตระเวนสำรวจเส้นทางตั้งแต่กรุงเทพมหานครมาจนถึงลำตะคองอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาและจุดที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้ก็คือภาพมุมสูงโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์สายบางปะอินโคราชนะครับจุดนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างมอเตอร์เวย์คาดว่าอีกประมาณไม่เกิน2ปีนะครับก็น่าจะแล้วเสร็จในขณะที่จุดตรงนี้นะครับถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่หมวดทางหลวงปากช่องหนึ่งจังหวัดนครราชสีมากังวล นะครับว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ช่วงสายๆไปจนถึงวันที่12ช่วงค่ำๆน่าจะมีปัญหาในเรื่องของสภาพการจราจรติดขัดเพราะว่าจุดนี้นะครับเหลือช่องการจราจรอยู่3เลนจากทั้งหมด4เลนนะครับแล้วก็จะมีปริมาณรถค่อนข้างมากแต่ว่าในวันพรุ่งนี้นะครับมีการประสานงานกับตำรวจทางหลวงและก็โครงการก่อสร้างทางด่วนมอเตอร์เวย์สายบางปะอินนครราชสีมาแล้วว่าจะต้องมีการพื้นที่ให้กับการจราจรทั้งหมดนะครับหลังจากสงกรานต์แล้วจึงจะเริ่มดำเนินการอีกครั้งในขณะที่หัวหน้าหมวดทางหลวงปากช่องบอกกับทีมข่าวนะครับว่าคืนนี้น่าจะมีการเปิดช่องทางพิเศษเพราะว่ารถนั้นเริ่มมากแล้วครับครับผมในส่วนของแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่2นะครับจะมีในส่วนของพื้นที่ของงานก่อสร้างของโครงการก่อสร้างของมอเตอร์เวย์นะครับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองบางปะอินสระบุรีนะครับบางปะอินสระบุรีนครราชสีมาในส่วนการเตรียมความพร้อมของเรานะครับจะมีการเปิดเลนพิเศษในกรณีที่การจราจรติดขัดครับในส่วนของพื้นที่แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่2นะครับจะมีโครงการก่อสร้างของมอเตอร์เวย์จะมีระหว่างกม73ถึงกม88ก็คือจะอยู่ที่15กิโลเมตรในช่วงนี้นะครับโครงการก่อสร้างได้หยุดการก่อสร้างแล้วก็คือไม่มีงานก่อสร้างรวมถึงพื้นที่ของในส่วนของรอยต่อของจังหวัดแล้วก็ในส่วนของตัวเมืองของนครราชสีมานะครับจะไม่มีการก่อสร้างก็คือสามารถใช้การจราจรได้เต็มพื้นที่กันด้วยนะครับว่าสำหรับรถบรรทุก10ล้อทางหมวดทางหลวงปากช่อง1นครราชสีมาจะไม่อนุญาตให้วิ่งผ่านลำตะคองตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงหลังสงกรานต์นะครับแต่ว่าให้ไปอ้อมมาใช้ทางเลี่ยงภูแคร์ลมสักแทนในขณะที่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงปากช่องก็เริ่มวางกลวยยางเพื่อเตรียมเปิดช่องทางพิเศษในรุ่น78ถึง87แล้วนะครับเพื่อเร่งระบายรถที่จะมีมากในช่วงค่ำวันนี้ช่วงผ่านลำตะคองส่วนเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงกลางดงก็เริ่มปิดจุดกลับรถโดยจุดที่คุณผู้ชมเห็นนะครับก็จะอยู่ที่กิโลเมตร50บนถนนมิตรภาพแล้วก็จะมีปิดจุดกลับรถอีกจุดหนึ่งนั่นก็คือที่ลงเนินมอบันไดม้านะครับห่างจากจุดนี้ประมาณ4กิโลเมตรเนื่องจากว่าทั้ง2จุดนะครับเป็นจุดกลับรถแล้วก็มีทางโค้งเกรงว่าจะเกิดอันตรายสำหรับรถที่จะมุ่งหน้าเข้ามากรุงเทพมหานครส่วนอีกเส้นทางหนึ่งนะครับที่ทางตำรวจทางหลวงห่วงนั่นก็คือถนนพหลโยธินจุดกิโลเมตรที่90นะครับเป็นจุดที่มีการก่อสร้างจุดเริ่มต้นการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางด่วนมอเตอร์เวย์สายบางปะอินนครราชสีมาในอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีวันนี้นะครับจุดนี้มีการคืนพื้นที่การจราจรให้กับกรมทางหลวงแล้วแต่ว่าตำรวจทางหลวงเองบอกนะครับว่าในจุดนี้จะจัดเจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวกตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปอย่างน้อย5นายนะครับเพราะว่าเป็นเส้นทางเลี่ยงที่จะผ่าน
ไม่ต้องผ่านตัวเมืองนะจังหวัดสระบุรีด้วยแต่ว่าถ้าใครสะดวกนะครับให้วิ่งเข้าสระบุรีแล้วก็มาออกเลี้ยวขวาเข้าถนนมิตรภาพแทนส่วนเมื่อประมาณ30นาทีที่ผ่านมานะครับขณะที่เราขับรถตระเวนตรวจสอบเส้นทางเข้ากรุงเทพมหานครจุดหนึ่งที่น่าจะมีปัญหาในวันพรุ่งนี้นั่นก็คือนี่ครับไปดูภาพรถติดล่าสุดเมื่อ30นาทีที่ผ่านมานั่นก็คือที่ม.กลางดงนะครับจุดนี้เป็นรอยต่อระหว่างอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีกับอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาสาเหตุหลักที่ทำให้รถติดนะครับนั่นก็คือมีรถบรรทุกวิ่งทั้งช่องทางซ้ายและก็ช่องทางที่2ถัดเข้ามาซึ่งตรงนี้จะมี4เลนนะครับเมื่อรถบรรทุกวิ่งขึ้นเขาแล้วไม่สามารถทำความเร็วได้ทำให้เกิดการชะลอตัวกันและจุดนี้เองทำให้ปริมาณรถนั้นสะสมประมาณ 3-4 กิโลเมตรครับรูปนี้นะครับตำรวจเองก็ฝากถึงประชาชนที่จะเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครมุ่งหน้าทั้งภาคเหนือภาคอีสานจะต้องตรวจสอบเส้นทางนะครับถ้าเป็นไปได้ขอให้ใช้เส้นทางเลี่ยงบนถนนสายหลักเพื่อจะได้ไม่ต้องเกิดปัญหารถติดครับคุณปัตตมาพรคุณณัฐพงษ์ครับค่ะขอบคุณค่ะคุณเสกสมคะก็ต้องดูแล้วก็เตรียมความพร้อมนะครับทั้งเรื่องของรถเรื่องของคนแล้วก็รวมถึงเรื่องของถนนหนทางต่างๆก็ศึกษาเส้นทางไว้ก่อนนะครับก็จะดีเพราะว่าสิ่งหนึ่งก็คือเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนะครับ